ครับดราม่ากันเลยดีกว่าคืออ่ะเรื่องราวที่ไปของความเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงครับคือเอาจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากพูดถามมาเป็นเรื่องดีกว่าเพราะว่าเวลาที่พูดไปครั้งเดียวเนี่ยคนเอาไปบางคำแล้วก็พยายามขยี้คำนี้อยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นขยี้คำว่าคนไทยไม่โปรเทคคนไทยนะฮะตรงนี้จะบอกเอาขอคุยเรื่องตรงนี้ก่อนผมไม่ได้หมายความว่าถ้าคนไทยผิดต้องปกป้องคนไทย แต่ว่าดูจากรูปการแล้วเนี่ยมันไม่ถึงขนาดผิดโอเคมันอาจจะรู้สึกว่าอ้าวมันอาจจะรู้สึกบางคนไม่สะดวกใจไม่สบายใจซึ่งน้องก็พิมพ์ว่าขอโทษค่ะนะครับแล้วก็ลบให้ผมว่ามันก็พอแล้วนะฮะแต่ทีนี้คนไทยเนี่ยโยนเผือกร้อนเนี่ยไปให้ฟิลิปปินส์แล้วก็ให้เด้งกลับมาอีกแล้วบรรดาแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ไม่มีตัวตนก็ปั่นขึ้นมาเพื่อจะด่ากันต่อผมคิดว่าอันเนี้ยมันดูเหมือนไม่โปรเทคคนไทยคำเนี้ยหมายถึงเรื่องนี้ไม่ได้หมายเรื่องไม่ได้หมายถึงว่าถ้าทำผิดแล้วยังไงเป็นคนไทยต้องไม่ผิดเพราะบางคนเอาไปเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นลูกค้าเข้ามาที่ร้านมีคนไทยมีฝรั่งแล้วเราจะไม่ตัดผมให้ฝรั่งมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันผมถามนิดนึงสิแล้วทำไมคนไทยอ่ะไปเอามิสเอิร์ธเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะมาเล่นซะจนผู้ยี่ผู้ยำอันนั้นไม่ใช่บูลลี่หรอครับที่เขาได้คนไม่สวยแล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบว่าคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเขาใจเราเมื่อคิดว่ามันพอสมพอควรแล้วเราก็ควรที่จะยุติซะเพราะว่าเอาจริงๆถ้าถามผมว่าผิดไหมผมพูดตรงนี้คนก็จะด่าผมอีกแต่ผมก็ไม่กลัวนะครับมันไม่ผิดหรอกครับมันไม่ผิดแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจเพราะว่าคุณอย่าลืมสิครับว่าเหมือนคุณกำลังอยู่บริษัทเครื่องดื่มอย่างสมมติยี่ห้อหนึ่งแล้วคุณก็ต้องแข่งขันกับอีกยี่ห้อหนึ่งอ่ะแล้วคุณจะให้ไปรู้สึกอะไรมากมายกับยี่ห้อหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแน่นอนอยู่แล้วไบเบิลของเราก็คือผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องมองไอดอลของตัวเองอยากเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์และก็อยากเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีอะไรที่เห็นว่ามันปังเขาโพสต์หมดละครับไม่ว่าเขาจะโพสต์เดียวหรือเขาจะโพสต์กับใครก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าแน่นอนครับการแข่งขันมันจะต้องบอกชัดเจนว่าพอยต์ของเราต้องการฮิตทูเดอะพอยต์คือใครนะครับแต่เรื่องนี้มันเกิดมาจาก Miss Universal Club ที่ลาตินเป็นคนทำรูปนี้ครั้งแรกแล้วก็ไวรัลไปทั่วและก่อนที่มีคนจะมาแท็กให้กับน้องเขาว่าน้องโกโก้คนไทยก็มีบานเลยมันไม่ใช่คนแรกอะครับมันเป็นคนที่นับสิบนับร้อยอะแล้วคนเหล่านั้นได้ออกมาขอโทษไหมครับถ้าสมมุติว่าการโพสต์รูปแบบนี้แล้วมันต้องมานั่งขอโทษอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นต้องขอโทษต้องขอโทษกันทุกคนนะฮะแล้วก็ต่อไปนี้ทุกอย่างต้องกลับมาขอโทษด้วยไม่ว่าจะว่าเวทีผมเวทีชั้นต่ำเวทีบ้านนอกเวทีกะโหลกกะลาถึงขนาดเวทีกะหรี่นะครับเมื่อวานนี้บานเบอะผมไม่ได้เอาเรื่องนะครับผมก็เบื่อนะฮะแต่ว่ารูปหนึ่งรูปที่น้องไม่ได้โพสต์ที่น้องไม่ได้คอมเมนต์ที่น้องไม่ได้บอกว่าดีเลวชั่วผอมอ้วนเพราะว่าคนอ่ะมันกำลังส่งมาไม่ใช่น้องคนเดียวส่งทุกอย่างมากับคนที่แบบกระแสดีๆจะส่งแท็ก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 น้องก็จะแท็กรูดเลยเหมือนกับว่า thank you นะที่นึกถึงเอาแท็กแท็กแท็กให้เขารู้มันก็ขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นมันไม่ได้มาจากเรานะครับและเราก็ไม่ใช่คนแรกของประเทศไทยเห็นกันมาจนเบื่อประมาณครึ่งค่อนวันแล้วมันถึงมาเกิดแต่ถามว่าทำไมมันต้องมาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเพียงเพราะว่าเป็นมิสแกรนด์ใช่ไหมเราลองกลับกันสิถ้าแคทรีน่าหุ่นเหมือนคาร่าเมื่อสักครู่ทุกคนเห็นคาร่าแล้วแล้วคาร่าหุ่นเป็นแคทรีน่าเหตุการณ์นี้ก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นจะไม่มีใครมาด่าโกโก้เลยว่าเอาคาร่าเอามาขึ้นคู่กันทำไมเพราะคาร่ายังกระตุ่มและแคทรีน่าสวยแบบมีหุ่นที่ดีเพราะฉะนั้นความผิดไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดเกิดขึ้นจากการแบ่งอุดมคตินะฮะเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะถ้าเรากลับชื่อกันกลับหุ่นกันจะมาร้องเรียนไม่ให้เราออกมาขอโทษมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณร้องเรียนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณอยากให้ร้องเรียนเพื่ออะไรแต่คุณอยากจะโปรเทค
คำว่า protect คือ protect ผู้ชนะ Miss Universe ผมเข้าใจได้นะผมเข้าใจได้เพราะว่าคุณชอบ Miss Universe คุณก็ชอบแต่คุณจะมาบังคับเราให้ถึงขนาดจะต้องมาขอโทษก็น้องก็ขอโทษไปตั้งไม่รู้กี่ครั้งใน Instagram แล้วน้องก็รบนี่คือการแสดงการ respond คือการตอบโต้ในทางที่ถูกต้องแล้วก็คือเอามันออกแล้วก็ขอโทษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาตามราวีกันเยอะแยะขนาดนี้การที่ทางฟิลิปปินส์เขามาทำของเราทำได้ตั้งของกองเราเยอะเลยส่งผลการประกวดเป็นยังไงมาถล่มเอาเฉยๆครับเพราะฟิลิปปินส์ผมรู้จักดีคนไทยคงรู้ใช่ไหมครับว่าคนไทยหลายๆคนก็ไปคอมเมนต์มิสเอิร์ธเขาเขาก็มาถล่มแต่คนฟิลิปปินส์ข้อดีคือต่อให้เขามีนางงามหรือทำอะไรเขาก็รักพวกเขาไว้ก่อนนี่คือข้อดีเพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์กับผมมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นเวทีที่ค่อนข้างที่จะมีคนนิยมมาแรงแล้วเวทีของเขาที่เป็นชาตินิยมเวทีเดียวก็คือ Miss Earth ที่เขาจัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าทำอะไรก็เหมือนเดิมแต่นั่นน่ะเขามีเวทีเป็นของตัวเองแต่คนไทยอ่ะไม่ได้มีเวทีเป็นของตัวเองนะที่กำลังตอบโต้กับผมอ่ะผมเป็นเจ้าของเวทีระดับอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วคุณเองก็ยังต้องซื้อลิขสิทธิ์คนอื่นมาประกวดแต่คุณน่ะจะเล่นเราอย่างเดียวอ่ะตรงนี้น่ะเป็นพอยต์ใหญ่เพราะว่าเราเองต้องมีเอกภาพเรามีต้องมีการสร้างแบรนด์และสร้างความเป็นชาตินิยมบ้างนะครับก็แค่นี้เองอายุงจากเรื่องนี้มายังพี่ลูกเกดแบ่งเป็น2เรื่องนะเรื่องนี้จบนะเรื่องนี้คือผมเห็นว่ามันไม่ผิดเพราะเนื่องจากว่าทุกคนก็โพสต์ถ้าทุกคนที่ว่าผิดทุกคนต้องออกมาโพสต์อย่าเป็นเฉพาะโกโก้นะฮะและที่สำคัญที่สุดคุณดูครับว่าเขาไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีหรือดีคุณดูนะครับแคทเธอรีน่าอ้วนอ้วนจริงแต่คำว่าอ้วนไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะครับอ้วนดีก็มีแล้วก็ confidently beauty เป็นคอนเซ็ปต์ของ Miss Universe คือขอให้คุณมีความมั่นใจคุณก็มีความสวยเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่เราเห็นเวที Miss Universeระดับโลกที่มาไฟนอลบางคนก็เข้ารอบด้วยรูปร่างที่อ้วน อย่างเช่นแคนาดานะครับแล้วหลายๆคนผู้ชนะหลังนี้ก็ไม่ได้เน้นความสวยนะเพราะผมเจอมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาก็ไปอีเวนต์เดียวกันผมก็รู้เพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าไม่สวยสวยตามแบบฉบับที่เขาต้องการ confidently beauty เข้าใจไหมฮะอันนี้คือโค้ดคำพูดที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นจบเถอะครับนะฮะเขาก็สวยของเขาเราก็สวยของเราคู่กันไม่แปลกหรอกครับและนี่คือปฐมบทแห่งการเปรียบเทียบจงทำใจไว้เลยครับนับจากนี้เป็นต้นไปเวที Miss Grand International จะเป็นเวทีที่ถูกเปรียบเทียบกับ Miss Universe ใหญ่ตลอดเวลานับจากนี้เป็นต้นไปเพราะในลาตินนิยมเราค่อนข้างสูงมากและลาตินก็ค่อนข้างจะเฮิร์ทกับ Miss Universe มากเขาจึงพยายามที่จะเริ่มเซตในการที่จะแบบทำให้ทุกคนรู้ว่าเขาต้องการอะไรและเขาไม่ต้องการอะไรนั่นน่ะคือความจริงอายุมาอย่างพี่ลูกเกดโอเคพี่ลูกเกดนี่ผมขอนึกประเด็นที่เรียกว่ารู้สึกนิดนึงตรงที่ว่าคือผมเองเนี่ยไม่อยากให้ใครเข้ามาก้าวก่ายนะครับถ้าจะคุยกับโกโก้ถ้าทางที่ถูกต้องนะฮะควรจะติดต่อผ่านผมหรือผ่านผู้จัดการกองคุณฝ้ายสุภาภรณ์หรือติดต่อเลขากองเป็นเรื่องปกติแต่ไม่เป็นไรครับเนื่องจากรู้จักกันก็อาจจะคุยกันได้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันครับแต่สิ่งที่คุยกันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทั้งสองคน อย่าก้าวล่วงเวทีโดยเฉพาะคำพูดไม่กี่คำผมมีความรู้สึกว่าจะรู้ได้ไงในใจผมพี่นวัดไม่มีวันให้เธอชนะหรอกพี่นวัดเขาไม่เอาเธอหรอกคืออันนี้ถือว่าก้าวล่วงในสิทธิ์ของผมสิ่งนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ดีกับผมเพราะว่าการพูดแบบนี้เป็นการพูดคิดเองเองซึ่งมันดันมาเกี่ยวข้องกับผมถ้าไม่พูดถึงผมผมจะไม่ว่าแล้วหลังจากนั้นยังพูดว่าต่อให้เธอได้ลองหรือได้อะไรไปเธอคิดหรือว่าจะหางานได้จะมีงานพี่นวัดอันนี้พี่นวัดมาแก้ไขเสียงผมขอแค่นี้ครับผมขอแค่นี้นี่คือสิ่งที่พูดมีหลักฐานไหมฮะว่านี่คือสิ่งที่พูดครับ
พราะว่านี่คือสิ่งที่พูดและเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาพูดนะฮะแค่นี้ก่อนที่ได้ยินอัดเทปมาจริงเหรอพี่นวัดตามพี่ไม่ทราบครับแต่ว่าพูดตามนี้ครับพูดตามนี้จริงๆครับใช่มาบอกพี่นวัดนะฮะว่าเรามีหลักฐานเพราะว่าในคำที่เราเขียนมีหลักฐานก็เอาอย่างนี้นะครับบางทีเนี่ยมันก็มีพยานเกิน1คนในการฟังครับเพราะว่าตอนโทรมามันก็เที่ยงๆนะครับมันก็มีปัญหาในการตกตกใจกันได้แสดงว่าพี่นวัดก็ได้ยินมาจากคนนึงปัญหาคือพูดแบบนี้พูดแบบปัญหาคือพูดแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันก้าวล่วงผมนะฮะเพราะฉะนั้นอยากก้าวล่วงผมจะเลือกใครไม่เลือกใครมันเป็นเวทีของผมและเป็นคณะกรรมการที่เหลือทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่าจงได้บอกว่าเวทีนี้เขาจะเอาเธอหรือไม่เอาเธอและจงอย่าพูดว่าเวทีนี้จะให้งานเธอได้แบบเหมือนกับไม่ค่อยมีงานให้เธอนะครับตรงนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าคนที่เขาอยู่กันในวงการบันเทิงมานานๆเขาไม่กระแทกกันแบบนี้ซึ่งไม่ดีไม่เหมาะสมจริงๆแล้วไม่เหมาะสมตั้งแต่การติดต่อมาแล้วถ้าเป็นคนปกติก็อาจจะพอได้แต่เมื่อคุณรู้แล้วว่ามันมีการทับซ้อนเรื่องของเวที Miss Universe Thailand ซึ่งเขาทำงานอยู่และมันก็มีคดีเรื่องของรูปเพราะฉะนั้นมันสุ่มเสี่ยงมากที่จะเข้าเป็นการมาอินเทอร์เฟียร์หรือเป็นการรบกวนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จริงๆตั้งแต่เริ่มต้นก็ไม่ควรไม่ควรจะโทรมาควรจะโทรมาบอกเราแล้วปรึกษากันระหว่างผู้ใหญ่นะอันนี้คือสิ่งที่ควรทำแต่ถามว่าถึงขนาดโกรธไหมก็ไม่โกรธหรอกครับแต่ผมก็มีสิทธิ์ที่จะพูดเรื่องของผมคือต่อไปนี้ไม่ว่าใครจะติดต่อผู้เข้าประกวดหรือติดต่องาน คนที่มีตำแหน่งแล้วกรุณาติดต่อตามหลักเกณฑ์ปกติโดยเฉพาะเรื่องเซนซิทีฟทุกเรื่องและเรื่องที่มีได้มีเสียและเรื่องที่คุณคิดว่าคุณจะสามารถที่จะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ว่าแต่เป็นเรื่องที่คุณพยายามที่จะทำให้มันเป็นสาธารณะคุณต้องติดต่อเราหรือ PR เท่านั้นพี่นวัดไม่ได้คิดว่าเด็กทำให้พี่ผู้ใหญ่2คนมาตีกันเหรอพี่มันโยงเสี้ยไม่ถึงผู้ใหญ่2คนตีกันแล้วเวที2เวทีก็มาตีกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ครับเด็กไม่สามารถจะเรียกร้องให้ผู้ใหญ่พูดได้มันอยู่ที่ความคิดของผู้ใหญ่ครับมันอยู่ที่ความคิดของผู้ใหญ่เอางี้นะครับผมยกตัวอย่างเ มื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วถ้าคาร่ากับแคทเทรน่าสลับร่างกันมันก็ไม่เกิดถ้าเก็บตัว Miss Universe Thailand อย่างปีนี้มีทั้ง First หวังมีอีก 4-5 คนเยอะแยะเต็มไปหมดเป็นเด็กมิสแกรนด์สนิทกันแล้วถ้าเกิดผมโทรไปบอกน้องคุณลูกเกดกับคณะเนี่ยเขาไม่เอาน้องหรอกถึงน้องได้ไปน้องก็ไม่มีงานคุณคิดว่าคำตอบคืออะไรผมถามแค่นี้มันเจ็บไหมถ้าเขาเจ็บผมก็เจ็บแต่เขาอาจจะไม่เจ็บก็ได้เพราะว่าเขาชอบกระทำนะแต่อย่าลืมนะครับเวลาที่คุณทำคนคุณลองคิดดูว่าใครทำคุณแบบนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรคุณไม่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นคุณกลับกันซะกลับกันซะว่าผมทำผมโทรไปหาเลยสมมติในนั้นมีประมาณ5คนเด็กแกรนทั้งนั้นสนิทกันด้วยนะฮะเฮ้ยเขาไม่เอาหรอกยังไงเขาก็ให้ลองเขาไม่ทางให้ชนะหรอกผมเป็นหมาไหมที่ผมจะเป็นคนไปพูดแบบนี้มันจะดีไหมแล้วก็โอ้ยถึงได้ลองได้อะไรไปเขางานก็ไม่มีหรอกอ่ะเหมือนเวทีหางานไม่ได้แล้วเด็กอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงแล้วมันจะถูกไหมมันจะถูกไหมผมไม่ตอบนะแต่สำหรับผมไม่เคยทำพี่นวัดครับสรุปแล้วคือพี่ลูกเกดโทรมาหรือว่าน้องโทรไปหาพี่ลูกเกดวันที่ผมรับทราบยี่ประมาณ10นาทีคือโทรมาครับคือโทรกลับมาโทรมาครับผมไม่รู้ว่าโทรไปโทรมาแต่รู้ว่าโทรมาได้คุยครั้งแรกที่ได้คุยครับพี่นวัดได้ยินเสียงสดหรือว่าเป็นเทปอัดครับไม่ขอตอบครับไม่มีปัญหาหรอกครับน้องโอเคครับน้องโอเคโดนถล่มทั้งพี่ปิ๊กก็มาถล่มน้องก็ถึงก็มาถล่มส่วนมากเป็นคนไทยแล้วก็เป็น ID ปลอมครับที่ถล่มกันอยู่นะฮะที่ถล่มกันอยู่ฟิลิปปินส์มีไม่เยอะหรอกครับวนๆก็มีอยู่ประมาณสัก100คนวนไปก็วนมาแต่คนไทยเนี่ยค่อนข้างจะใหม่พี่นวัดกลัวมั้ยว่าปัญหาต่อไปมันจะบานปลายเป็นศึก2เวทีที่ตีกันอย่างจริงจังตลอดไอ้กลัวมั้ยไม่กลัวแต่ถามว่ามันจะเป็นอย่างงี้มั้ยมันเป็นครับเพราะว่าตราบใดเนี่ยที่เราไม่เข้าใจบริบทของตัวเองอ่ะแล้วเราไม่เข้าใจคนอื่นอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้มิสแกรนก็คือมิสแกรนอย่าได้กลัวนะครับเพราะว่าเราเองเราโฟกัสมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลตอนนี้เราลำดับ3เรากำลังจะทะยานขึ้นไปพอพูดไปก็หาว่าโม
ขนาดปกเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ดูจากเอเชียเนลสันโดยจากฟอลโลเวอร์โดยจากเรตติ้งก็จะมาด่าผมอีกแล้วเราจะคุยกันด้วยเรื่องเหตุผลอะไรเพราะว่าคุณไม่เอาเหตุผลคุณจะเอาแต่สาวกแล้วก็บูลลี่คุณบอกว่าอย่าบูลลี่แต่คุณบูลลี่มากทุกคำพูดที่ด่ามาคือบูลลี่ล้วนๆนะทำไมคุณไม่เข้าใจล่ะแล้วก็ถ้าคุณอยากให้เขาผอมคุณบอกเราไม่ได้หรอกครับคุณ direct message ไปบอกแคทเธอรีน่าเลยว่าให้ลดความอ้วนถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นนะถ้าคุณอยากให้ของคุณดีขึ้นพัฒนาขึ้นคนเราอะคนเราต้องรู้จักแก้ไขนะฮะอย่าพยายามแก้ตัวนวัดอยากจะเคลียร์ตรงๆกับพี่ลูกเกดไหมไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ติดใจลูกเกดเจอก็คุยเป็นเรื่องปกติหรือพี่ได้จะบอกผ่านเรื่องปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าสำหรับผมมันเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบไม่ใช่เฉพาะเคสของลูกเกดนะ อย่าทำอย่างนี้กับผมเลยไม่ว่าใครก็แล้วแต่อาณาจักรนี้เป็นของผมนะฮะจะทำอะไรก็เข้าตามตอกออกตามประตูผมไม่เคยกระโดดเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะมาเกี่ยวข้องกับผมก็ติดต่อมาให้มันถูกต้องแต่ถ้าเกิดจะพูดจริงๆทนไม่ไหวแล้วฉันอยากมากพูดได้แต่ขอเป็นเรื่องสองคนอย่าถลำมาเป็นเรื่องของเวทีและคุณวัฒน์มิฉะนั้นการให้เกียรติคนเป็นสิ่งสำคัญและทีนี้ก็จะมาแบบทนไม่ได้ก็จะมาเอาบางพอยต์ที่จะมาตีความให้มันเกิดประเด็นให้ได้ว่าไม่เซฟคนไทยผมไม่ได้บอกให้เซฟคนผิดนะครับแต่ผมให้เซฟคนไทยก็ในเมื่อมันเห็นหลักฐานทนโทษมันผิดอะไรล่ะครับก็มันก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วมันก็ไม่ได้เป็นคนทำแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มแล้วไม่ได้เป็นคนโพสต์แล้วไม่ได้เป็นคนคอมเมนต์คุณเห็นแล้วคุณคิดไปเองว่าอ้วนคุณตกใจคุณก็ด่าคนรีพลายก็แค่นั้นถ้าอยากให้ผอมต้องไปออกกำลังกายนะครับแล้วก็บอกเขาแต่ว่าผมไม่ได้มายเวทีผมอะบางทีเราก็ไม่ได้ดูคนรูปร่างดีแล้วมันจะเพอร์เฟกต์ถูกไหมสมองว่าจะดีใช่ไหมเขาอาจจะฉลาดเขาอาจจะผิวดีเขาอาจจะแบบการศึกษาดีมันดีหลายอย่างเพราะฉะนั้นอย่าได้วิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นสถานการณ์แบบนี้จะอยู่กับคุณตลอดไปเพราะฉะนั้นทำใจเถอะครับจากนี้เป็นต้นไปถ้าคุณเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คุณต้องทำใจเป็นบริษัทลูกของมิสยูนิเวิร์สเพราะว่าเรากำลังชนกับมิสยูนิเวิร์สเราไม่ได้ชนกับคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจนะบริบทของเราผมทำธุรกิจมันต้องต่อสู้แน่นอนครับเราต้องต่อสู้กับมิสยูนิเวิร์สใหญ่นะครับเราไม่ได้สนใจจะต่อสู้กับคุณเพราะฉะนั้นเวลาเล่นก็ต้องดูด้วยถ้ารูปคาร่ากับรูปฟ้าสายผมว่าไม่เหมาะสมเลยแต่คาร่ากับแคทเธอรีน่าเป็นอะไรครับก็เป็นระดับสากลด้วยกันทั้งคู่คุณต้องลืมมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไปเลยคุณต้องนึกถึงมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งคนละระดับกับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ของเราคู่ชกคือตรงนั้นไม่ใช่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทำใจเถอะครับแบบนี้มันจะมาอีกแน่นอนและไปเวเนซุเอลานี้คุณจะได้เห็นอะไรที่แบบหายใจไม่ทั่วท้องแน่นอนเพราะฉะนั้นเตรียมใจไว้เลยครับผมชักธงลบเต็มที่เพราะว่าผมต้องการชนกับมิสยูนิเวิร์สอยู่แล้ว 100% ครับเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เราตั้งใจมาเพื่อให้คนได้เห็นถึงวิวัฒนาการของการประกวดรุ่นใหม่เราไม่ได้ตั้งใจชนกับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะฮะทำใจลุ่มๆนะฮะทำใจลุ่มๆใจเย็นๆนะฮะเพราะฉะนั้นรูปที่ปรากฏก็ไม่ใช่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ผมถามนิดนึงรูปที่ปรากฏไม่ใช่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้ววุ่นวายทำไมวอยวายทำไมไม่เกี่ยวครับต้องเขามิดแกก็เป็นสาวกมิดแกแล้วเขาจะไม่เอาเหรอเป็นผมนะผมจะโพสต์แล้วคอมเมนต์เลยเพราะอะไรรู้ไหมตราบใดที่คุณอยากเป็นใครคุณต้องชูคนนั้นดีที่สุดคนอื่นมันต้องไม่ดีนี่คือวิธีการทำธุรกิจแน่นอนนะครับคุณจะโปรโมทดาราของคุณดาราช่อง3ดาราช่อง7คุณจะโปรโมทดาราช่อง7แล้วคุณต้องไปเกรงใจช่อง3เหรอครับมันก็เป็นเรื่องปกติคุณก็ต้องคิดว่าเวียสุกลวัฒน์ต้องดีที่สุดคุณจะไปคิดว่านันเดชเหรอครับถ้าวีกับนันเดชมาเอารูปคู่กันคุณจะต้องออกมาขอโทษช่อง3เหรอครับ มันไม่ใช่ยังไม่ใช่อย่าตามใจตัวเองเกินไปนะต้องเข้าใจนะครับจากนี้เป็นต้นไปแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะเรากำลังทำธุรกิจแข่งกับ Miss Universe นะฮะเราไม่ได้แข่งกับ Miss Universe Thailand คนไทยยังไงผมก็รักแล้วผมก็ขอให้ได้มงที่3เร็วๆนะครับก็โอเคนะครับสำหรับผมก็คือผมไม่ได้สร้างรู้ไหมว่ามันจะวนเวียนมาหาอยู่เรื่อยไม่จบไม่สิ้นสักที
นะครับแบ่งให้ออกถ้าเป็นคนไทยผมเซฟคนไทยผมแฮปปี้กับฟ้าใสผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วถูกไหมฮะคุณชาน่าผมขอแสดงความยินดีกับฟ้าใสด้วยฟ้าใสก็ผมก็อวยพรให้ได้มงที่3อันนี้คือเรื่องของคนไทยผมแฮปปี้แต่เรื่องอินเตอร์ปล่อยมันเถอะครับเพราะว่าเรากำลังแสดงอีกบทบาทหนึ่งของคนไทยในระดับอินเตอร์เพราะฉะนั้นจงเข้าใจเรื่องให้มันต่างกันเรื่องนี้ก็จะเข้าใจได้ถ้าทนไม่ได้ยังไงมันก็เกิดขึ้นอีกครับโอเคคุณนวัฒน์คุณนวัฒน์ขยับขึ้นมาข้างหน้าก็ผมไม่ได้แข่งกับสาว